วัสดีค่ะสวัสดีครับมาเจอกันใน Insight News Tonight นะคะเรียกได้ว่าคิดถึงกันเลยรีบมาปกติจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับนะวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งวันเจอกันอีกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะเคาะแล้วนะครับอาปัดนะครับฉายวันนี้ครับสท.นัด5หน่วยงานหารือแนวทางสอบสวนกรณีดาราโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประชาชนเข้าไปเห็นครูดำนะครับโปรดิวเซอร์สยามยุทธชี้แจงสาเหตุจ่ายค่าตัวนักแสดงล่าช้าครับลามาร์โอดอมอาการยังน่าเป็นห่วงล่าสุดเริ่มมีอาการไตวายและสมองเสียหายเพิ่มเติม Inside Hot News สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก True Move Edge ข่าวมีแต่เครียดๆนะพัทใช่ดราม่าอีกแล้วทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรื่องราวของการฟ้องร้องกันโอ้ยเยอะแยะไปหมดใช่แต่เรามาเริ่มที่ข่าวดีๆสนุกนะคะแหมเรื่องไปเที่ยวใครๆก็ชอบล่ะโดยเฉพาะการเที่ยวแบบคู่รักแถมยังพ่วงครอบครัวไปด้วยหมากปรินก็จะพาสาวคิมเบอร์ลี่นะคะไปเที่ยวกันถึงต่างประเทศแต่ว่าก็ใจกว้างที่จะให้ครอบครัวเนี่ยไปด้วยกันหลบไปถ่ายละครจนแฟนๆไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของหมากปรินกันพักใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มคิวน้อยลงกลับมารับงานอีเวนต์ตามเดิมแล้วทุ่มงานละครหนักรับอีเวนต์ก็ทีหลายคนเลยสงสัยว่าเอ๊ะหมากเนี่ยจะรีบทำเงินไปใช้อะไรหรือเปล่าเจ้าตัวก็เฉลยว่าก็เป็นเพราะว่างบต่อเติมบ้านมันบานปลายเรื่องงานดีเรื่องความรักก็ไม่ได้ด้อยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็เตรียมพาครอบครัวของตัวเองและครอบครัวหวานใจอย่างสาวคิมเบอร์ลี่ไปเที่ยวต่างประเทศเร็วๆนี้ด้วยค่ะมีแผนแล้วครับเร็วๆนี้เดี๋ยวคงได้เห็นรูปกันแล้วก็สิ้นปีก็คงกลับบ้านครับไปกับแม่ที่บ้านด้วยขอแวบกองละครไว้กะว่าก็ลุยงานมายาวไงก็เลยกะว่าจะไปพักผ่อนแล้วก็สิ้นปีก็กลับบ้านไปทางเหนือมีเซอร์ไพรส์เอเชียนี่แหละครับจริงๆก็อยากจะเก็บให้ได้เยอะๆไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้จะทำอะไรก็สร้างบ้านให้ต่อเติมให้คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกน่าจะสิ้นปีน่าจะเสร็จครับตั้งเท่าไหร่มันก็บานปลายหมดแล้วครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่เติมเองเลยไปพอสมควรครับพอสมควรอย่าถามเลยว่าอะไรครึ่งแบบครึ่งรีสอร์ทอะไรเงี้ยให้บรรยากาศดีๆมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับสำหรับการวางแผนพักผ่อนในปลายปีนะครับหนุ่มคนนี้ก็มีแพลนที่จะชวนครอบครัวแล้วก็หวานใจคิมเบอรี่เนี่ยไปทำบุญแล้วก็สร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนบนดอยที่เชียงใหม่ด้วยครับอุ้ยทำบุญก็หนักอย่างนี้ไม่น่าล่ะส่งผลงานเข้ามาเยอะแยะแน่นเลยทีเดียวตอนนี้ก็ออกอีเวนต์กันบ่อยขึ้นเนาะออกเป็นคู่อะไรแบบนี้ก็ดีกับโกยเข้าไว้มาพูดถึงคุณเป๋าวริศดีกว่านะครับละครเขาเพิ่งจบไปเพื่อนรักเพื่อนริษยาแต่ใครได้ดูกันนะยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระรองที่หลอกเกินหน้าเกินตาพระเอกมากเลยขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสาวๆทั่วประเทศเนี่ยต่างก็พากันชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วพอโด่งดังแบบนี้ก็เลยมีคนมาแอนตี้แฟนตัวจริงของเขาเนี่ยก็คือคุณพลอยชวพรด้วยไปเกี่ยวอะไรด้วยเนาะนะครับติดตามกันครับพิเศษเดียวเป็นของขวัญพิเศษก็เพิ่งจะลาจอกันไปหมาดๆนะครับสำหรับละครเรื่องแรกของไฮโซหน้าตีนะครับคุณเป๋าวริศเนี่ยที่ก็ได้ที่เรียกได้ว่านะครับเข้าตาแฟนๆครับทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆด้วยแหละครับจนล่าสุดนี้เจ้าตัวก็ออกมาเผยว่าจะมีเรื่องที่2ตามมาให้ดูกันอย่างแน่นอนพอเข้าวงการบันเทิงก็ไม่แปลกนะครับที่หน้าตีๆจะถูกใจแฟนครับจนทำเอาความอิจฉาเนี่ยนั้นลามไปละลานจนถึงขั้นแอนตี้นะครับหวานใจของคุณเป๋าอย่างไฮโซแฟชั่นนิสต้านะครับคุณพลอยชวพรครับอ๋อแฟนคลับครับอันนี้ผมไม่ทราบครับผมแค่ทำตัวปกติตามตัวผมครับผมว่าผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับอย่าแอนตี้ใครเลยครับ แค่นี้ครับแล้วแฟนคลับสาวๆเพิ่มขึ้นเขามีหึงมีอะไรไหมครับเท่าที่ทราบนะครับแฟนคลับที่เป็นสาวๆเขาไม่ได้อะไรกับเรื่องส่วนตัวผมเลยครับไม่ได้มีการแบบ
ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมฟีดแบคเท่าที่ผมได้ยินมานะครับส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ดีครับจะมีคนติบ้างครับแต่ว่าน้อยครับขอบคุณมากครับเรื่องที่สองน่าจะถ่ายปีหน้าครับผมยังไม่ทราบเลยครับตอนแรกจะถ่ายเรื่องที่สองเลยปีนี้แต่ว่าเปลี่ยนแผนนะครับบทอะไรคะไม่ทราบเลยครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับคงยังไม่พระเอกอะครับผมก็เด็กน้อยคนนึงครับจะไปขอรีเควสต์ได้ด้วยเหรอฮะพยายามที่จะพูดให้ชัดขึ้นตลอดเวลาครับมีไปเรียนเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ทำงานที่บ้านอยู่ครับอย่างเดียวเลยครับก็จะมีพยายามเข้าไปเรียนกับหม่อมน้อยบ้างครับหลังจากที่ทำให้แฟนๆตกหลุมรักจากลีลาการแสดงไปแล้วแฟนๆหลายคนก็เรียกร้องอยากเห็นหนุ่มตีคนนี้ลองสลัดผ้าโชว์ซิกแพคแน่นๆให้ดูบ้างสิฮะซิกแพคเหรอครับคงไม่ค่อยมีเลยครับปกติผมก็เข้าฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายอยู่แล้วครับแต่ว่าคงไม่มีได้คงไม่ถ่ายอะไรแบบนี้ครับภาพที่ผมลงนะครับไม่เสียตังค์ด้วยครับผมไม่ได้มาทางแบบโชว์แบบนั้นนะครับให้คนอื่นโชว์ดีกว่าครับเขามีมากกว่าผมเยอะเลยครับนะครับแฟนคลับได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะเสียใจที่จะไม่ได้เห็นซิกแพคของหนุ่มตีไฮโซคนนี้นะครับยังไงก็ติดตามผลงานละครกันไปก่อนละกันนะครับไม่แน่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยหนุ่มเปาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับก็เดี๋ยวไปตามดูใน Instagram ยังไงก็เดี๋ยวจะมีโชว์แหละดิฉันเชื่อใช่ไหมแบบพี่สันไปทะเลอุ๊ยสันเขาโชว์เหรอเขาไม่เขาห่วงเนื้อห่วงตัวเขาไม่มาแบบถอดเสื้อหรอกนะคะมาข่าวนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อตอนเที่ยงว่าไงเรามีการนำเสนอว่าเจาะช่องของเจ๊ติ๋มทีวีภูจำได้ไหมเรื่องที่ดิจิตอลทีวีเป็นประเด็นกันใหญ่โตเนี่ยร้องกันไปเขาบอกว่าเนื่องจากเจ๊ติ๋มก็บอกไม่เอาแล้วเงินก็ต้องจ่ายเยอะกำไรก็ไม่ได้เลยไม่เอาแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้มีคุณกึ้งเฉลิมชัยเนี่ยเข้ามาพร้อมอบอุ้มสัมปทานช่องนี้นะคะซึ่งทางกสทช.เนี่ยตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่เห็นทราบเรื่องเลย31ตุลาคมคือเส้นตายที่ศาลปกครองยืดเวลาออกอากาศให้กับบริษัทไทยทีวีจำกัดบริหารงานโดยคุณติ๋มพันธิพาสกุลชัยนะคะหรือเจ๊ติ๋มทีวีภูเพื่อหาพันธมิตรมาร่วมทุนและหาผู้ผลิตรายการให้มีสัดส่วนร้อยละ 40% นั่นเองนะคะเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนแล้วก็ไม่จ่ายค่าประมูลสัมปทานงวดที่2ตามข่าวที่ True Insight เล่าไปในข่าวช่วง Entertainment Day ค่ะตอนนี้เจ๊ติ๋มก็โล่งอกเพราะว่าได้ทายาทกาแฟไฮโซกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริยื่นมือเข้ามาร่วมลงทุนแต่ในช่วงสายของวันนี้นะคะคุณสุพิญญากลางนรงค์คณะกรรมการกสทช.กลับเผยว่ายังไม่ได้รับการแจ้งจากอีกฝ่ายและเพิ่งจะทราบจากกระแสข่าวที่ออกมานี่แหละค่ะการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นการหาผู้ร่วมทุนเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะแต่กรณีนี้กสทช.ยังไม่ได้รับแจ้งจากบริษัทไทยทีวีอย่างเป็นทางการก็เห็นแต่ข่าวเหมือนกันจากตอนแรกที่ทราบเหมือนกับว่าเขายังหาใครมาร่วมทุนไม่ได้แต่วันนี้ได้ข่าวใหม่แล้วว่าได้เดี๋ยวขอให้เขายื่นมาเป็นทางการก่อนดีกว่าเพราะว่าเราถึงจะมั่นใจอะค่ะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นกระแสข่าวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถหาพันธมิตรร่วมทุนใหม่แล้วก็สามารถเอาเงินมาจ่ายค่าประมูลขึ้นได้ก็เป็นข่าวดีแต่ว่าในทางกฎหมายในทางเทคนิคต่างๆเนี่ยเราต้องให้เขายื่นมาก่อนว่าการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือหุ้นว่ามันขัดกับกฎกติกาที่มีอยู่ไหมถ้ามันไม่ขัดก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรระยะเวลาในการยื่นอีก15วันใช่ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเดดไลน์ของเขาว่าเขาจะอยู่หรือไปเนี่ยก็ภายในสิ้นเดือนนี้แหละค่ะซึ่งน่าภายในสิ้นเดือนนี้เขาน่าจะมีอะไรยื่นมาที่กสทช.หรือไม่เขาอาจจะรอให้ศาลท่านเรียกไปอีกทีนึงก็ต้องดูท่าทีของเขาต่อไปแต่หน้าที่ของไทยทีวีตอนนี้ก็คือว่าต้องเร่งหาเงินมาจ่ายค่าประมูลค่างวด2ค่าคลื่นแล้วก็ต้องจ่ายหนี้คงค้างที่สะสมมาเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับซึ่งก่อนนี้มีประวัติถูกปรับไปนะคะจากกรณีขัดมาตรา37แล้วโฆษณาผิดกฎหมายอาหารและยาเพราะฉะนั้นการดำเนินกิจการต่อไปไม่ว่าจะมีใครมาถือหุ้นใหม่เนี่ยก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาเดิมก่อนนะคะหลังจากนี้ล่ะคะถ้าไม่มีการยื่นหรือไม่มีการพูดจาเจรจากัน
ก็กสทช.ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายก็คือแจ้งไปว่าถ้าเขาไม่ดำเนินการเขาจะต้องถูกลงโทษในแง่ของการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตอะไรไปค่ะส่วนเรื่องของการทวงหนี้เราก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายแต่เขาฟ้องที่ศาลอยู่อะค่ะสุดท้ายก็อาจจะต้องดูที่ว่าศาลท่านจะวางแนวออกมายังไงจะคุ้มครองชั่วคราวไหมหรือว่าจะให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองกสทช.แต่ว่าจุดยืนของกสทช.เราก็คงต้องเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายไปอะค่ะไม่เป็นไรกสทช. อยู่ใกล้เรามากเราจะส่งม้าเร็วไปสัมภาษณ์เกาะติดทุกวันอยู่ไกลจากเราไหมนิดเดียวเองเหรอไม่ไกลเลยจริงๆให้ตายเถอะขี่มอไซค์ไปฉันตีสัก40บาทนะฮะไกลมากนะใช่รอติดตามแล้วกันนะครับมาติดตามข่าวนี้กันต่อเรื่องราวของดาราที่โพสต์ของแอลกอฮอล์เนี่ยลง Instagram ร้อนแรงมากเธอเขาบอกว่ามีบางคนน่ะคือไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาปุ๊บต้องมารายงานตัวเออใช่ใช่แล้วนะครับก็คือทั้งหมดตอนแรกเนี่ยมี30คนครับว่ามี8คนด้วยกันที่จะได้รับเงินที่สงสัยว่าได้รับเงินครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาติดตามกันต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับจากกรณีนะครับดาราโพสต์รูปแอลกอฮอล์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คครับจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับตอนนี้คืบหน้าล่าสุดคือนายแพทย์สมานนะครับฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเผยความคืบหน้าการส่งหนังสือเรียกดารานักแสดงนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ดีเจนะครับรวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่โพสต์ภาพตัวเองคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับลง Instagram 30คนที่ก็เข้าข่ายการกระทำผิดนะครับมาตรา32พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เข้ามาชี้แจงนะครับส่วนคนบันเทิงทั้ง8คนที่เข้าข่ายรับเงินก็ยังไม่มีใครตอบกลับมาเนื่องจากหนังสือน่าจะถูกส่งถึงมือเนี่ยเมื่อวานนี้เพราะเพิ่งจะส่งหนังสือไปเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับเนื่องจากติดที่กระบวนการทางกฎหมายครับซึ่งในวันนี้นะคะคณะทำงานพิเศษมีการประชุมร่วมกันที่กรมควบคุมโรควางแนวทางการสืบสวนสอบสวนดาราว่าจะใช้เกณฑ์ใดบ้างในการสืบสวนสอบสวนโดยมีตัวแทนจาก5ส่วนหลักสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากสำนักอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการตลาดเข้าร่วมหารือเพื่อวางแนวทางร่วมกันรวมทั้งมีการหารือถึงการกำหนดวันเพื่อเชิญตัวดาราที่เหลืออีก22คนเข้ามาชี้แจงด้วยส่วนบทสรุปในที่ประชุมจะเป็นอย่างไรนั้นทีมข่าว True Insight ก็จะเกาะติดนำมาเสนอให้ทราบในช่วงต่อไปนะคะเพื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยและเดี๋ยวนี้เขาบอกประมาณสักช่วงค่ำๆก็จะมี1ใน8คนที่สงสัยว่ารับเงินจากการโพสต์ภาพนี้หรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้ในช่วง Room Service News ได้เลยนะต้องติดตามกันละกันครับว่าคนที่เป็น1ใน8ในวันนี้เนี่ยจะเป็นใครกันและจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าในวันนี้ไม่น่าเชื่อนะทีหลังโพสต์อะไรต้องระมัดระวังนะคะโฆษณาน้ำเปล่าได้มั้ยยังไงก็ได้เอาแต่ให้ไม่เป็นอบายมุขไม่ผิดกฎหมายนะคะเอาล่ะมาติดตามเรื่องราวของการเบี้ยวค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะหลังจากที่คุณแคนดี้รากแก่นก็เป็นตัวแทนของนักแสดงแล้วก็ทีมงานจากหนังเรื่องสยามยุทธเดี๋ยวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหจนหนังฉายจนปูนนี้แล้วยังไม่ได้เงินเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีเสียงของทีมงานภาพยนตร์อย่างครูดำนี่แหละค่ะมาแจกแจงว่าทำไมถึงไม่มีการจ่ายเงินหรือว่าจ่ายล่าช้าค่ะทิ้งระยะห่างเพียง4วันเท่านั้นนะคะหลังนักร้องนักแสดงสาวแคนดี้รากแก่นออกมาตั้งโต๊ะถามหาความชัดเจนเรื่องค่าตัวภาพยนตร์สยามยุทธจากผู้สร้างหนังที่ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวของเธอและนักแสดงคนอื่นๆล่าสุดในช่วงสายวันนี้ค่ะครูดำธนาวุฒิพร้อมด้วยนักแสดงนำของเรื่องอย่างฮันนี่ปรยาพินก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงว่าต้นเหตุที่จ่ายค่าตัวนักแสดงล่าช้านั้นเกิดมาจากนายทุนชาวต่างชาติค่ะกองทีวีนะคะซ้ายนะครับผลสรุปคือเราเซ็นสัญญากับนายทุนเสร็จเรียบร้อยแต่พอวงสวงเสร็จเนี่ยนายทุนเขาก็กลับไปปรากฏว่าประมาณ2วันมีเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศบ้านเราครับประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะร่วมทุนกับผมได้ซึ่งผมทำยังไงครับในเมื่อหนึ่งผมเปิดกล้องไปแล้วผมจ่ายมัดจำทีมงานบางส่วนไปแล้วถ้าผมหยุดผมก็ไม่ได้เลยกับ
กับการทำงานของผมแล้วผมก็จะเสียชื่อเสียงหนักกว่านี้ผมก็เลยบอกดาราพี่ครับน้องครับพอดีตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องผู้สนับสนุนแล้วนะถ้าใครที่จะเดินไปกับผมไม่มีเงินจ่ายนะแต่ผมเนี่ยขายหนังได้ผมก็มาแจกจ่ายกันทุกคนแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมมีสัญญาให้นะครับให้ลูกศิษย์มาเซ็นสัญญาสังกัดใช่ไหมฮันนี่ทุกคนก็เซ็นแต่พี่ๆดาราบางคนอ่ะผมก็เอาเขาบอกเฮ้ยไม่เซ็นหรอกไม่เป็นไรมึงน้องพักพวกกันไม่เป็นไรอยู่กันมานานบอกพี่เซ็นเถอะเพราะมันเป็นระบบบริษัทซึ่งทุกคนก็เซ็นหมดเซ็นเป็นเรื่องก็เราสู้มันจนจบปิดกล้องปรากฏว่ามันก็มีลูกศิษย์เรากลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเขาพูดถึงเรื่องเงินว่าให้อาผมเนี่ยที่เป็นทนายความเนี่ยคุยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหนักที่สุดก็คืออย่างแคนดี้เนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นคือวันนั้นหลังจากนั้นเราก็ติดต่อแคนดี้ก็คุยกันจนวันนี้เราคุยกันเราเข้าใจกันฮะเรียบร้อยหมดเลยเรื่องค่าตัวทางบริษัทเนี่ยเขาแค่เป็นบริษัทเล็กๆซึ่งทางบริษัทเขาก็คุยกับนักแสดงอยู่ปกตินะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้ค่าตัวเลยมันก็มีส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่าระบบบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปเบิกเงิน10บาท20บาทแล้วก็จะเซ็นเช็คมาให้เลยครับมันต้องรอเป็นก้อนจากหนังขายฉายแล้วเอาเงินส่วนนี้มาแบ่งกันซึ่งทุกวันนี้หนังยังไม่ได้ออกจากโรงเลยครับซึ่งผมไม่ใช่นายทุนเรื่องสยามยุทธผมเป็นแค่ผู้กำกับการแสดงและเป็นนักแสดงจริงๆแล้วมันมีออกจากโรงท้ายเท่าไหร่โรงหนังเขาหักครึ่งๆอยู่แล้วที่เหลือก็คือเป็นเงินของเราซึ่งตอนนี้มันยังไม่อยู่ในกระบวนขั้นตอนนั้นครับเอาเป็นว่าผมจะใช้ความสามารถสุดๆของผมเนี่ยคุยกับบริษัทเพื่อที่จะเอาเงินมาให้กับหลายๆคนเพราะว่านายทุนมีสัญญาครับแต่นายทุนเป็นคนต่างชาติการฟ้องร้องระหว่างประเทศเนี่ยต้องไปถามอาผมที่เป็นทนายความผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเรามีตัวแทนประเทศไทยที่อยู่กับนายทุนคนนี้แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางอาผมก็ดำเนินการไปถึงไหนแล้วในขณะนะครับที่ครูดำแล้วคุณฮันนี่เนี่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทางนักแสดงคนอื่นๆซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของครูดำก็ได้มาฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยครับโดยหลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะครับครูดำแล้วก็ฮันนี่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรืออธิบายกับนักแสดงคนอื่นๆเลยก็เป็นเหตุทำให้นักแสดงนะครับที่เหลือเนี่ยต้องออกมาตอบโต้นะครับโต้กลับเลยครูดำแบบเป็นหนังคนละม้วนเลยทีเดียวครับผมรู้จักกับฝั่งลาวซึ่งเป็นนายทุนที่จะมาถ่ายทำเขาเกิดอุบัติเหตุเรื่องเงินก็ไม่สามารถที่จะนำเงินทุนเนี่ยเข้ามาผลิตภาพยนตร์สยามยุทธได้แล้วได้มีการขอยืมเงินจากทางของแม่ผมจำนวน 4,375,000 บาทเรื่องจริงค่ะซึ่งมาดำเนินการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเงินเรามาจากไหนก็คือเงินจากทุนที่บ้านแล้วก็ที่ดินแล้วตอนนี้ก็ยังมีหนี้ค้างจากการนำมาเพื่อให้เขายืมในการถ่ายทำภาพยนตร์สยามยุทธเขาบอกว่าเขาจะนำมาจ่ายค่าตัวนักแสดงและพี่ๆดาราทุกคนผมเองและทางผู้ปกครองเนี่ยก็ได้ทวงถามขอสัญญาและก็ขอรายละเอียดแต่ก็มีการบ่ายเบี่ยงนะครับมีการบ่ายเบี่ยงจากตัวเจ้าของบริษัทเองหรือผู้จัดและก็ทนายซึ่งอ้างว่าไม่ว่างซึ่งเราก็ปล่อยจนมาถึงสยามยุทธจบแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็เข้าฉายจนทุกวันนี้ยังไม่ได้ความกระจ่างเลยครับพวกผมมีสัญญาทุกคนครับแต่เนี่ยความชัดเจนก็ไม่มีนะฮะพอเราทวงถามว่าเรื่องค่าตัวเนี่ยเราได้จำนวนเท่าไหร่แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้จนกระทั่งพวกผมขอพึ่งศาลแล้วก็ยุติด้วยคิวละ 1,000 บาทครับตอนนี้ผมมีการฟ้องร้องตั้งแต่เดือนที่แล้วครับก็มีเรื่องเงินหลักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนนักแสดงเนี่ยเราขอคืนสัญญานักแสดงเรียบร้อยแล้วด้วยการตกลงก็อย่างที่บอกครับพี่เราก็ไม่อยากมีพันธะต่อกันนะครับเราอยากจบกันได้ดีโอ้นี่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีคนก็ถามมาแล้วทางครูดำกับแคนดี้เนี่ยก็ยังได้พูดคุยกันไหมก็ยังไม่ได้เจอกันเนาะใช่นะครับแล้วก็รวมถึงข้อสัมภาษณ์ของคุณแคนดี้รากแก่นแล้วคุณธนธนากรเนี่ยครูดำก็เผยว่านะครับก็ยังดีเหมือนเดิมแค่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเพราะว่างานยุ่งนะครับก็มาอัปเดตกันก็ต่างฝ่ายพูดกันคนละแบบนะคะต้องมาติดตามครับผมมาถึงหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะอาบัต
โอ้ยตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมีฉายรอบสื่อช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวแบนเอาไปแก้ไปตัดต่อซะจนตอนนี้เนี่ยกระแสคือโหมกระพือทำให้ทุกคนอยากดูมากใช่คือตอนแรกถ้าเกิดหลายคนพูดว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกระแสมาเนี่ยคุณจะอยากดูหรือเปล่านะครับพอตอนนี้ก็มีการรวมรายชื่อประมาณตอนนี้น่าจะแสนกว่าชื่อแล้วแหละนะครับเพื่อบอกว่าอยากจะให้หนังเรื่องนี้ได้ฉายตอนนี้มีการตัดต่อใหม่แล้วนะครับเอาเนื้อหาบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็ได้ฉายแล้ววันนี้เปลี่ยนชื่อด้วยใช่แล้วเป็นอาปัดนะคะเป็นปอปลาแทนบอมใบไม้นั่นเองก็เป็นกระแสสังคมนะครับในโลกออนไลน์มาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับสำหรับกรณีของภาพยนตร์เรื่องอาบัตนะครับหลังจากถูกกระทรวงวัฒนธรรมสั่งแบนห้ามฉายทั้งที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่15ตุลาคมครับเพราะก็มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมทำให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ได้ยื่นเรื่องให้มีการพิจารณาภาพยนตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกจากหนังเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องเดิมนะครับโดยใช้ชื่อใหม่นะครับว่าอาปัดซึ่งในวันนี้นะครับคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ภาพยนตร์เรื่องอาปัดนี้เข้าฉายได้ทันทีครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับหนังเรื่องเดิมเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะเรื่องเดิมคือเรื่องอาบัตนะครับกรุณาฟังตรงนี้นะฮะแต่เรื่องที่เสนอวันนี้ผู้ยื่นขออนุญาตเนี่ยเสนอหนังเรื่องอาบัตเราก็รับเรื่องนี้เข้าพิจารณาแล้วก็ต้องนัดหมายคณะกรรมการเป็นการด่วนเพื่อที่ให้ตรวจพิจารณาเรื่องนี้เราก็ตรวจพิจารณาภาพยนตร์เรื่องอาบัตตามภาพและเสียงที่เขาเสนอมาซึ่งพวกเราทราบดีครับว่านี่คือหนังเรื่องอาบัติแต่วิธีการตามกฎหมายเมื่อภาพหนังเรื่องอาบัติครั้งที่แล้วถูกห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรแล้วก็ยังเปิดโอกาสว่าถ้าหากจะอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ได้ภายใน15วันแต่ว่าผู้สร้างคงไม่ชอบใช้วิธีนี้วิธีนั้นก็เลยเปลี่ยนว่าขอยื่นเรื่องใหม่เลยคราวนี้เป็นหนังชื่อเรื่องอาบัติแล้วก็ดังมีภาพกับเนื้อหาเหมือนให้เราตรวจนี่ซึ่งภาพและก็เนื้อหาที่เราดูทั้งหมดนี่คณะกรรมการทุกท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะครับเท่าที่ภาพเห็นภาพยนตร์เรื่องอาปัดนี้เราอนุญาตให้ฉายได้แล้วก็จะกำหนดเลทให้เป็นเลทเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุกคนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ทางด้านตัวแทนของผู้สร้างภาพยนตร์นะคะคุณปรัชญาปิ่นแก้วและผู้กำกับอย่างคุณฝนคณิษฐาค่ะก็เดินทางมาฟังคำพิจารณาด้วยตัวเองพร้อมทั้งเผยความรู้สึกว่าดีใจหลังจากที่ภาพยนตร์อาปัดเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยดีใจนะกันดีใจที่เราเห็นตรงกันนะระหว่างทางคณะกรรมการแล้วก็ทางผู้สร้างหนังครับก็กรณีเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยคือมันเป็นกติกาฮะคือถ้าเกิดถ้าเราคือเรายังอยากจะฉายฉบับที่ไม่ได้ตัดฉบับต้นฉบับแรกนะที่ไม่ได้ตัดเพราะว่าเราถูกแบนไปแล้วคราวนี้ถ้าเราจะต่อสู้ใหม่มันต้องอุทธรณ์คราวนี้การอุทธรณ์ใช้เวลาเราเลยใช้วิธีคืออย่างที่ผมบอกว่าผมทำทุกวิธีเพื่อให้ได้ฉายซึ่งรอบแรกนะคะอย่างถูกกฎหมายของเรื่องอาปัดนะคะก็จะลงโรงในเวลา 20:30 นวันนี้เลยใช่ครับอีกประมาณสัก45นาทีเนี่ย คุณไปตีตั๋วแล้วก็เข้าชมกันได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับที่ SF แล้วก็ Major เลยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยคือเอาคือถ้าเกิดพูดถึงนะว่าตอนแรกเนี่ยคนอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนี้ใช่ตอนโดนแบนปุ๊บตอนนี้ปุ๊บเนี่ยโหคนแห่ไปดูแน่นอนอ่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าทีมงานก็อุตส่าห์มานั่งโปรโมทกันถึงรายการในที่คุณสัมภาษณ์นี่ใช่ไหมใช่ใช่รายการ Hot Release นะคะยังไงก็ติดตามแล้วกันเพราะว่าทางคุณฝนเองเนี่ยเจตนารมณ์เธอก็ยืนยันบอกว่าให้ชมก่อนค่อยตัดสินไม่ใช่ว่าดูแค่ภาพตัวอย่างแล้วก็โอ้โหนังเอาพระมาทำเสียหายมันไม่ใช่อย่างนั้นที่คุณฝนก็บอกนะครับค่ะล่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักแวบหนึ่งนะคะกลับมา Inside Asia ครับ